ลิทเทิลไทยอินไซด์ไทยแลนด์เอาละครับคุณแมวสาวเราไปจับสัญญาณสุดท้ายจากถ้ำหลวงกันดีกว่าใช่ค่ะกลับไปที่คุณธนากรริตุผู้สื่อข่าวสปริงนิวนะคะเกาะติดมาอย่างต่อเนื่องนะคะสวัสดีค่ะคุณธนากรคะสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับครับครับเมื่อคืนบรรยากาศน่าจะเต็มไปด้วยรอยยิ้มรอยยิ้มเต็มถ้ำหลวงเลยนะฮะเมื่อวานใช่ครับผมก็บรรยากาศเต็มไปด้วยความชื่นมื่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคณะของสื่อมวลชนที่เกาะติดข่าวเมื่อคืนนี้นะครับพอหลังจากที่ทราบการรายงานว่าหมูทั้ง13ตัวนั้นออกมาจากถ้ำเรียบร้อยเราก็ดีใจกันไป1รอบนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มาได้รับทราบนะครับว่าคนที่ดูแลหมูอีก4คนนะครับก็คือพันโทภาคโลหารชุนนะครับซึ่งเป็นแพทย์ที่จบหน่วยซิลแล้วก็หน่วยซิลอีก3นายออกมาจากถ้ำเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าเป็น4คนสุดท้ายที่จะเข้าไปในถ้ำหลวงแล้วก็ออกมาแล้วเนี่ยทุกคนก็ดีใจกันอีกรอบเลยครับคุณดนัยครับครับค่ะครับแล้วทั้งหมด2รอบรอบแรกก็คือรู้ว่าออกมาได้ครบทั้ง13หมูป่ารอบที่2หน่วยช่วยชีวิต 1+3 เป็น4ออกจากถ้ำแล้วเป็นอันว่าปิดเคสปิดกล่องได้เรียบร้อยนั่นก็เฮฮากันอีกรอบหนึ่งนะฮะปฏิบัติภารกิจสมบูรณ์จริงๆนะคะสถานการณ์วันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างคะเห็นว่าจะมีการแถลงปิดการปฏิบัติการในครั้งนี้ในภาพรวมด้วยกี่โมงอย่างไรคะครับผมเมื่อคืนนี้นะครับทางผมได้พบกับท่านณรงค์ศักดิ์โอสถนากรนะครับซึ่งตอนนี้ท่านก็เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานะครับแล้วก็ท่านเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์อยู่ท่านก็บอกว่าแต่เดิมที่นัดกับทางสื่อมวลชนว่าจะแถลงช่วงค่ำทางสื่อเองก็บอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยสื่ออยากจะขอในช่วงเย็นได้หรือไม่นะครับท่านก็รับปากนะครับว่าเดี๋ยวจะไปคุยกับหน่วยที่เกี่ยวข้องแล้วก็จะมานัดกับทางสื่อมวลชนในการแถลงปิดศูนย์อีกทีนึงนะครับแต่ว่าภารกิจนี้ยังไม่เสร็จสิ้นเพียงเท่านี้นะครับคุณอมรรัตน์และคุณดนัยครับทางด้านของคุณรงศักดิ์ก็บอกว่าภารกิจที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันทำใน3ขั้นตอนขั้นตอนที่1คือการค้นหามันสำเร็จแล้วนะครับเมื่อมีทีมค้นหาไปพบน้องว่าติดอยู่ที่เนินนมสาวจึงเข้าสู่ขั้นตอนที่2คือขั้นตอนของการกู้ภัยการกู้ภัยคือทำอย่างไรนำน้องออกมาจากถ้ำได้อย่างปลอดภัยเมื่อวานก็ประสบความสำเร็จแล้วแล้วในส่วนขั้นตอนที่3คือขั้นตอนของการส่งกลับซึ่งขั้นตอนนี้นะครับการส่งกลับก็เริ่มตั้งแต่นำน้องออกจากปากถ้ำไปจนถึงโรงพยาบาลแต่ไม่ได้จบเพียงเท่านี้ครับการส่งกลับจะต้องมีการฟื้นฟูสภาพร่างกายฟื้นฟูด้านจิตใจรวมทั้งจะต้องนำน้องๆสู่กับอ้อมอกอ้อมกอดของผู้ปกครองและที่สำคัญที่สุดน้องๆทั้งหมดจะต้องกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขนะครับนั่นถือว่าภารกิจถึงจะสำเร็จนะครับแต่เพียงแต่ว่าขั้นตอนที่3นั้นจะไม่ได้ใช้ยุทโธปกรณ์หรือว่าไม่ได้ใช้เครื่องไม้เครื่องมือกำลังคนมากจะมีหน่วยงานหลักๆที่เกี่ยวข้องก็คือกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมทั้งกระทรวงศึกษาธิการด้วยครับค่ะท่านผู้ว่าณรงค์ศักดิ์จะจบภารกิจวันนี้เลยไหมคะแล้วต้องไปที่พะเยาเลยไหมคะหรือว่ายังอยู่อะไรยังไงไหมคะผมสอบถามท่านเหมือนกันครับเมื่อคืนครับว่าถ้าแถลงจบภารกิจแล้วท่านจะต้องไปที่จังหวัดพะเยาเลยหรือไม่นะครับท่านก็บอกว่าทุกวันนี้ก็มีเอกสารบางอย่างท่านก็ต้องวิ่งไปมาในจังหวัดพะเยาอยู่แล้วก็ค่อนข้างที่จะไกลนะครับพะเยากับแม่สายใครที่อยู่ทางไหนจะรู้ระยะทางแต่เพียงแต่ว่าช่วงนี้ก็ท่านก็มอบหมายให้รองผู้ว่าว่าราชการแทนไปก่อนแต่ว่าส่วนของการดำเนินการในส่วนนี้ท่านก็บอกว่าขึ้นอยู่กับทางผู้บังคับบัญชาว่าจะดำเนินการอย่างไรหากจะนับว่าเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ในสถานการณ์ของการค้นหาและกู้ภัยก็ถือว่าสำเร็จแล้วแต่ถ้าหากจะยืดระยะเวลาในส่วนของการที่จะรอถึงขั้นตอนของการส่งกลับซึ่งตัวนี้อาจจะต้องใช้ระยะเวลาสักระยะนะครับคุณอมรรัตน์ครับค่ะตอนนี้สื่อต่างประเทศเขากำลังเพ่งเล็งกรณีที่ผู้ว่านรงศักดิ์ถูกเด้งจากเชียงรายไปอยู่พะเยาในโดยจารีตของราชการไทยเนี่ยถือว่าเป็นลดเกรดนะฮะเขาวิจารณ์กันเยอะเรื่องนี้ผู้ว่าณรงค์ศักดิ์เปิดความในใจลึกๆให้นักข่าวฟังบ้างไหมครับก็ถ้าถามว่าทางทีมข่าวสปริงนิวโดยเฉพาะพี่ดนัยและคุณอมรรัตน์นี่เป็นผมกล้ายืนยันผมกล้าบอกตอนนี้เลยนะครับว่าเมื่อคืนผมก็นั่งคุยกับท่านอยู่ท่านก็บอกว่าท่านติดตามรายการของพี่ดนัยแล้วก็รายการคุณอมรรัตน์โดยตลอดนะครับอ๋อเหรอแล้วก็คาดว่าในช่วงนี้ท่านอาจจะนั่งดูอยู่ด้วยก็ได้นะครับท่านบอกว่าท่านเป็นแฟนเจาะลึกทุกไทยอินไซด์ไทยแลนด์เลยครับ ท่านเองนะครับถือว่าท่านก็บอกว่าก็เป็นข้าราชการโดยกำเนิดด้วยเหมือนกันคือเหมือนว่าคุณพ่อเองก็สั่งสอนมาท่านบอกว่าท่านจะต้องเคารพการตัดสินใจของทางผู้บังคับบัญชา แต่ถ้าถามว่าในเรื่องจริงผมพยายามยิงคำถามนะครับอย่างที่พี่ดนัยรู้นะครับว่าท่านเนี่ยโตมากับกรมที่ดิน ท่านไม่ได้มากับสายงานของกรมการปกครองแต่ว่าสิ่งที่ทำพิสูจน์ให้เห็นนะครับว่าท่านเป็นข้าราชการที่สามารถที่จะไปอยู่ที่จุดไหนและสามารถที่จะทำงานได้แต่สิ่งที่มันเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาก็อาจจะเป็นเรื่องของการทำงานของท่านนะครับที่อาจจะเป็นคนตรงไปตรงมาแล้วเห็นอะไรที่ไม่ชอบมาพากลก็มีการไป
ไม่โอนอ่อนตามในสิ่งที่มันดูแล้วมันจะส่อไปในทางทุจริตอย่างที่เราหลายๆคนอาจจะทราบว่าก่อนหน้านี้มันเกิดปัญหาอะไรขึ้นตั้งแต่ที่ท่านมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะครับท่านเองก็บอกว่าต่อให้จะอยู่ที่ไหนท่านก็ทำงานได้ก็ขึ้นอยู่กับทางผู้บังคับบัญชาแต่ถ้าถามว่าจากใจลึกๆเองทางสื่อเมื่อคืนที่นั่งคุยกันก็ยังแซวท่านเลยนะครับว่าตอนนี้มีแฟนคลับของท่านเนี่ยอยากให้ไปเป็นผู้ว่ากทมท่านไปไหมเดี๋ยวลงรับสมัครเลยไม่ต้องสังกัดพรรคไหนอะไรท่านบอกท่านก็หัวล้อนะครับเมื่อคืนหัวล้อกันท่านก็บอกว่าผมขอเป็นข้าราชการรับใช้แผ่นดินรับใช้ okay. คุณแผ่นดินก่อน okay. ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับคำถามสุดท้ายตอบแบบฟันธงเลยนะฮะระหว่างการเปิดใจเมื่อคืนเนี่ยนะครับส่วนตัวจริงๆแกบอกไหมครับที่แกถูกเด้งไปอยู่พะเยาเพราะแกไปขวางทางปืนโครงการเตาเผาขยะโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะของคนบางกลุ่มในกรุงเทพและที่เชียงรายมีประเด็นนี้ไหมครับถามกันตรงถามเหมือนกันแต่ท่านก็ค่อนข้างไม่ตอบครับใช่ครับแต่ว่าก็มีได้หลายเรื่องครับผมว่าพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายคงจะรู้แล้วก็ทราบเรื่องนี้ดีนะครับรวมทั้งใครที่ติดตามข่าวว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นโอเคเอาละครับขอบพระคุณมากครับคุณธนากรขอบพระคุณครับคุณธนากรลิ้นตุ๋ค่ะผู้สื่อข่าวสปริงนิวนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราขออนุญาตพักกันสักครู่ค่ะ